สำหรับช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิดีโอวอล์กของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมแนะนำก็คือ YouTube นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้แต่ว่ายูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ให้กำหนดนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์ตรงนี้เราก็ไม่สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างแรกเลยนะครับก็จะต้องมีคนดูถึง 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับและอย่างที่2ก็คือต้องมีคน Subscribe ถึง 1,000 คนนะครับเราถึงจะได้ยื่นสิทธิ์การเป็น YouTube Partner ได้นั่นเองนะครับผมก็จะสามารถสร้างรายได้ได้กับคนดูนั่นเองนะครับโดยคนดูเนี่ยเมื่อมาดูในบน Channel ของเรานะครับเขาก็จะเห็นโฆษณานั่นเองนะครับเมื่อเขาเห็นโฆษณานะครับก็จะเกิดการสร้างรายได้แล้วนะครับผมยิ่งมีคนดูมากขึ้นมากเท่าไหร่นะครับก็ย่อมทำให้การสร้างรายได้ของเรานะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะหาคนดูได้มากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลงานของเรานะครับและอีกช่องทางนึงก็คือ Facebook นะครับโดย Facebook นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Facebook Creator นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถสมัครสมาชิก Facebook Creator และสร้างรายได้กับ Facebook ได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ขอสวัสดีนะครับ